สวัสดีครับรายการอาจารย์มนพพบปัญหาในครั้งนี้นะครับก็มีสมาชิกในแฟนเพจสถาบันโลกการบัญชีเนี่ยได้เข้ามาถามถึงการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีภาษีอากรนะครับว่าถ้าเกิดเขาเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีภาษีอากรเนี่ยเขาจะต้องทำการตรวจสอบในระดับเท่าใดบ้างนะฮะซึ่งเขาฟังมาเนี่ยเขาก็งงสับสนอยู่ว่าเขาจะต้องทำอะไรเช่นตรวจนับสินค้าเหลือเนี่ยต้องตรวจสอบขนาดไหนหรือส่งใบยืนยันยอดลูกหนี้เจ้าหนี้เนี่ยเขาต้องทำในปริมาณเท่าไหร่เขาก็มาถามนะฮะซึ่งจริงๆแล้วสิ่งที่คุณถามเนี่ยมันมีอยู่ในแนวทางการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีและรับรองบัญชีของผู้สอบบัญชีภาษีอากรแล้วที่คุณถามเนี่ยนะฮะเราก็จะมาสรุปให้คุณฟังเลยแล้วกันนะครับว่าในแนวทางปฏิบัติของผู้สอบบัญชีภาษีอากรเนี่ยเขาว่าอย่างไรบ้างนะที่สิ่งที่คุณจะต้องทำนะครับที่คุณกำลังมีปัญหาอยู่เนี่ยนะครับก็คือในหัวข้อที่หนึ่งนะครับในย่อหน้าท้ายๆเลยนะฮะของหัวข้อที่หนึ่งเนี่ยเขาเขียนว่าจำนวนรายที่ผู้สอบบัญชีภาษีอากรเรียกมาทดสอบนั้นจะต้องมีจำนวนมากพอที่จะทำให้สิ่งที่ตรวจพบสะท้อนภาพรวมของเรื่องที่ทดสอบได้โดยอย่างน้อยที่สุดให้มีจำนวนดังนี้คืออย่างน้อยที่สุดเลยคือมีมากกว่านี้ก็ได้แต่อย่างน้อยต้องมีต้องมีตามรายการดังต่อไปนี้ที่เราจะพูดถึงใช่ครับมีด้วยกัน6ข้อนะครับคุณก็จำให้ได้แล้วกันนะครับก็คือข้อกอไก่ถึงข้อฉอฉิ่งสิ่งที่ต้องทำอย่างน้อยนะครับข้อกอไก่บอกว่ากรณีที่รายการบัญชีรับจ่ายบัญชีซื้อขายและเรื่องอื่นๆที่มีรายการจำนวนมากต้องเลือกรายการเพื่อตรวจสอบอย่างน้อย20รายการของแต่ละบัญชีหมายความว่าไงฮะแต่ละบัญชีนี่ต้องเลือกรายการมาทดสอบใช่ไหมคะอย่างน้อยเนี่ย20รายการใช่20รายการค่ะถ้ามันมีมากกว่า20รายการก็ต้องมาทดสอบอย่างน้อย20รายการอย่างน้อย20จะตรวจมากกว่านั้นก็ได้ใช่รับจ่ายซื้อขายเนี่ยนะฮะและเรื่องอื่นๆข้อขอไข่บอกว่ากรณีตรวจสอบเอกสารสิทธิ์และขอข้อมูลธนาคารต้องดำเนินการทุกรายการหมายความว่าไงฮะไม่ว่าจะมีกี่แบงค์หรือเปล่าคะอาจารย์ไม่ว่าจะมีแบงค์กี่อยู่กี่บัญชีกี่บัญชีกี่ธนาคารเนี่ยรวมทั้งเอกสารสิทธิ์เนี่ยนะครับก็จะต้องส่งข้อมูลไปสอบถามเนี่ยทุกรายการเลยหรือต้องตรวจสอบทุกรายการเลยจะสุ่มตรวจไม่ได้ครับกรณีที่เป็นเอกสารสิทธิ์และข้อมูลจากธนาคารนะครับค่ะข้อควายก็คือสิ่งที่คุณกำลังสับสนอยู่เนี่ยนะฮะกรณียืนยันยอดเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ต้องยืนยันยอดเจ้าหนี้หรือลูกหนี้รวมมูลค่าหนี้ไม่น้อยกว่า 60% ของมูลค่าลูกหนี้หรือเจ้าหนี้เนี่ยทั้งหมดใช่เช่นถ้าเกิดคุณมีลูกหนี้ทั้งหมดอยู่เท่ากับ100บาทเนี่ยคุณต้องส่งจดหมายไปยืนยันยอดลูกหนี้เนี่ยอย่างน้อยก็คือ60บาทของมูลค่าหนี้อย่างเงี้ยก็คือ 60% ขั้นต่ำของจดหมายยืนยันยอดนะฮะจะสุ่มเนี่ยก็ต้องสุ่มไม่ให้น้อยกว่า 60% เนี่ยต่อไปข้องูกรณีการยืนยันการออกใบกับภาษีต้องยืนยันการออกใบกับภาษีซื้อฉบับที่มีมูลค่าสูงสุด20อันดับแรกของรายการภาษีซื้อและจะต้องไม่เป็นใบกับภาษีซื้อที่ออกโดยผู้ประกอบการรายเดียวกันเว้นแต่กรณีที่กิจการมีผู้ประกอบการที่ออกใบกับภาษีซื้อให้ไม่ถึง20รายก็ให้ยืนยันการออกใบกับภาษีซื้อเนี่ยเท่ากับจำนวนผู้ประกอบการที่มีอยู่นั้นหมายความว่าไงฮะคือหน้าที่ของผู้สอบบัญชีภาษีกรเนี่ยจะต้องทำการตรวจสอบด้วยยืนยันใบกับภาษีซื้อว่ามันเป็นการซื้อขายกันจริงหรือเปล่าหรือมันเกิดจากการที่ไม่ได้ซื้อขายแต่จ่ายเงินซื้อเพื่อมาใช้สิทธิภาษีซื้อที่เขาเรียกซื้อบินอะไรพวกนี้ใช่ไหมที่เขาเรียกซื้อบินเนี่ยหน้าที่ของผู้สอบบัญชีภาษีก็ต้องตรวจสอบด้วยว่ามันเป็นใบกำกับภาษีซื้อที่เกิดจากการดำเนินการปกติหรือเปล่าหรือซื้อบินกันมาโดยทำยังไงฮะเลือกมา20รายการที่มีอันดับสูงสุดที่มีจำนวนมูลค่าในบินเนี่ยสูงสุดที่มีมูลค่าภาษีซื้อสูงสุด20อันดับ20อันดับแรกโดย20อันดับแรกนั้นเนี่ยจะต้องเป็นผู้ประกอบการที่ออกใบกำกับภาษีซื้อเนี่ยคนละรายกันคนละรายห้ามซ้ำกันเลยดังนั้นก็หมายความว่าถ้าเกิดคุณมีใบกำกับภาษีซื้ออยู่จำนวนมากเลยเป็นหลักพันหลักหมื่นเนี่ยค่ะคุณก็ต้อง
ทำการยืนยันใบกับภาษีซื้อเนี่ย20รายนั่นเองค่ะใช่ที่มีมูลค่าภาษีซื้อสูงสุดค่ะและยังไงอีกเนี่ยในกรณีที่แบมกับภาษีซื้อเนี่ยมีไม่ถึง20รายก็ให้คุณเนี่ยทำการยืนยันยอดเนี่ยเท่ากับจำนวนแบมกับภาษีซื้อที่มีเลยที่มีอยู่ก็ถือว่ามันมีน้อยมีน้อยกว่า20อ่ะก็ให้เอาตามนั้นเลยเช่นตามยอดนั้นเลยมีแบมกับภาษีซื้ออยู่ประมาณ7ใบก็ยืนยันตามนั้นเลย7ใบเลยค่ะแล้วเกิดมากกว่า20ก็ขั้นต่ำก็คือ20ใบแรกที่มีมูลค่าสูงสุดนะครับข้อจอจานกรณีเข้าสังเกตการตรวจนับสินค้าคงเหลือหรือสังเกตการตรวจนับสินค้าคงเหลือรวมมูลค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ50ของมูลค่าสินค้าคงเหลือทั้งหมดหมายความว่าไงฮะก็คือกรณีสินค้าคงเหลือเนี่ยผู้สอบบัญชีภาษีกรจะต้องเข้าไปร่วมสังเกตการตรวจนับเนี่ยนะก็ให้คุณเนี่ยเข้าไปสังเกตการตรวจนับในมูลค่าที่ไม่น้อยกว่า 50% ของมูลค่าสินค้าทั้งหมดเช่นมูลค่าสินค้าทั้งหมดมีเท่ากับร้อยล้านบาทคุณก็ต้องทำไงฮะตรวจนับเข้าไปตรวจนับเข้าไปสังเกตการตรวจนับสินค้าเหลือเนี่ย50%ของร้อยล้าน50%ของร้อยล้านก็คือเท่าไหร่เท่าไหร่ก็50 ล้านดิ50 ล้านเออคุณยังงงอะไรก็ครึ่งหนึ่งไหมฮะสำหรับสินค้าเหลือค่ะข้อสุดท้ายข้อสอชิงกรณีที่รายการบัญชีที่ทดสอบมีจำนวนน้อยและมีสาระสำคัญค่อนข้างมากต้องทำการตรวจสอบทุกรายการหมายความว่าไงถ้ามีรายการเดินบัญชีที่เราบันทึกบัญชีเนี่ยนะคะมีรายการอยู่น้อยรายการเนี่ยแต่ว่าในส่วนของน้อยรายการเนี่ยเป็นรายการที่มีมูลค่ามากสาระสำคัญคำว่าสาระสำคัญก็คือมีมูลค่าค่อนข้างสูงเมื่อคุณเห็นว่ามันมีมูลค่าค่อนข้างสูงเนี่ยคุณก็ต้องทดสอบทุกรายการเลยที่คุณคิดว่ามันมีมูลค่าค่อนข้างสูงค่ะใช่ค่ะเนี่ยนะครับก็คือแนวทางปฏิบัติของผู้สอบบัญชีภาษีกรนะครับอย่างน้อยต้องมี6ข้อนะครับกไก่ถึงชฉิ่งนะครับค่ะ